มาแล้วข่าวดีสำหรับคนรอสัมภาษณ์ที่ซี l ท n d นเรียกสัมภาษณ์ประจําเดือนตุลาคมออกมาแล้วนะครับรุ่นที่17ใกล้จะหมดละเพราะเหลือไม่ถึง1 0,000คนแล้วรุ่นที่18ก็น่าจะใกล้มาเดือนตุลาคมจะได้ลุ้นบินไหมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ด้วยกันนะก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแต่พร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้เพจทีซีไทยแลนดได้ประชามันข่าวสารให้ผู้สมัครไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลรุ่นที่17โดยให้ผู้สมัครหมายเลข139323ถึงหมายเลข142022ให้มาสัมภาษณ์ที่กระทรวงแรงงานอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่3ดินแดงกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม2567รายละเอียด ่าช่องหน่วยไม่อ่านนะว่าหมายเลขไหนมาสอบสัมภาษณ์วันไหนเผื่อเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะอ่าแล้วถ้าอ่านไปอาจะทําให้ท่านเข้าใจผิดได้นะครับดังนั้นย้ําอย่างนี้นะทุกคนต้องไปดูข้อมูลนะครับ ไปดูประกาศที่หน้าเพจ TC Thailand เองนะครับแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกคนก็ต้องตามเข้าไปดูด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามหากมันมีการแก้ไขช่องหน่อยก็จะอัปเดตข้อความนะครับหรือข้อมูลให้นะครับเขาสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคมทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับมีการเรียกสัมภาษณ์วันละ300คน9 3ก็27นะครับรวมทั้งหมด2,700คนนะครับที่จะมาสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคมนี้ ทุกคนที่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับจะต้องมารายงานตัวนะครับไม่เกินเวลา7นาฬิกาเท่านัน้นเพื่ออบรมสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปการดำเนินการยังคงตรวจค่า BMI แต่ไม่มีการตรวจสุขภาพในวันที่สัมภาษณ์หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบหากท่านไม่มาตามที่กำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะไปทำงานในรัฐอิสราเอลนะครับสรุป ในเดือนตุลาคมจะไม่มีการตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจโรคนะครับยกเว้นเขามีการเปลี่ยนแปลงนะเขาเขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคือไม่มีการตรวจโรคนะครับแต่ยังตรวจค่าบีมไอยอยู่นะแล้วคนที่ไปบอกต่อกันว่าเจ้าหน้าที่อารมุ่มอรวยให้ไปลดได้นะท่านต้องลดให้ได้นะครับบอกแล้วว่า เจ้าหน้าที่จะตัดสิทธิ์ทันทีหากค่า b ีมไม่ได้อยู่ในค่า18 3 0ถึง3านะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทำแบบสำรวจจะไปได้ไหมนะครับแนะนำให้ไปนะครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้แจ้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนที่ ไม่ได้ลงแบบสำรวจเลยนะว่าให้ไปได้ไหมนะครับแต่แนะนำให้ไปเนื่องจากการเรียกสัมภาษณ์เขาก็ไม่ได้วงเล็บไว้ว่าคนที่ไม่ได้ลงแบบสำรวจไม่ให้ไปเนาะเพราะเขาเรียกหมายเลขตั้งแต่หมายเลขนั้นถึงหมายเลขนั้นนะครับแล้วมันเป็นหมายเลขที่ติดกันนะครับก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะครับก็ไปก่อนแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะอารุ่อร่วยให้สัมภาษณ์นะครับตอนนี้ทางทีซีเทลแลนด์นะครับเรียกสัมภาษณ์คนที่สมัครไปทํางานอิสราเอลรุ่นที่ ไปแล้วจำนวน25,60คนเหลือคนรอคิวสัมภาษณ์ทั้งหมด9,626คนหมายเลขลำดับสุดท้ายนะครับก็คือหมายเลข151648ซึ่งเป็นหมายเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นมีลำดับคิวคงเหลืออยู่ที่9,625นะครับ ค่าคาดเดาที่ช่องลงหน่อยคำนวณไว้นะครับอยู่ที่2.58อันนี้คิดจากค่าเฉลี่ยนะครับของอเดือนสิงหาเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับ3 3เดือนนี้นะครับเขาเรียกเฉลี่ยประมาณ3,733คนเพราะฉะนั้นเหลืออีก9,625คิวเนี่ย ค่าคาดเดามันก็เลยอยู่ที่2.58 2.58ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆตีเป็น3เดือนแล้วกันนะครับอ่าดังนั้นคนที่รอคิวสัมภาษณ์คิวสุดท้ายแล้วกันเนาะก็น่าจะได้สัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับก็คือเดือนมกราคมนะครับก็คิดว่าจะหมดละสำหรับรุ่นที่17เมื่อรุ่นที่17หมดไป มารุ้นรุ่นที่18กันต่อได้เลยนะครับสำหรับการที่เขาจะต้องอเรียกคนเข้ามาสมัครเพื่ออยู่ในถังอรอในการที่จะเรียกสัมภาษณ์ในปีหน้าต่อไปนะดังนั้นใครที่รอสมัครรุ่นที่18อยู่นะครับ ต้นปีหน้าได้ลุ้นนะครับดีไม่ดีก็ปลายปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคงไปรอให้มันหมดก่อนไม่ได้นะครับเขาต้องรับสมัครก่อนกระบวนการรับสมัครใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะครับในการจัดชุดคนทั้งหมดดังนั้นหากเขาจะเริ่มจัดส่งนะครับเขาก็ต้องมีการประกาศไว้ล่วงหน้านะครับก็คิดว่าไม่เป็นช่วงปลายปีนี้ก็เป็นต้นปีหน้านะครับที่ จะรับสมัครรุ่นที่18นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสาการอิสราเอลนะครับว่าจะมีการยกเลิกชะลอได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับหน้าเว็บระบบนี้หากใครสนใจนะครับ เป็นระบบตรวจสอบคิวคงเหลือที่ช่องลุนหน่อยทําขึ้นเองนะครับไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการเลยหากใครสนใจต้องเข้าไปดูที่กลุ่มลายช่องลุนหน่อยเท่านั้นนะครับทาลิงก์ไว้ให้ในโน้ตนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็กดหมายเลขลําดับ6 หลักของท่านนะครับเลขคิวหหลักของท่านนะครับแล้วก็ดูว่าลำดับคิวของคงเหลือของท่านเหลือเท่าไหร่และค่าคาดเดามันจะคำนวณให้เท่าไหร่นะครับสนใจก็สามารถมาพูดคุยที่กลุ่มไลน์นะครับอ่าเป็นกลุ่มนี้ก่อนละกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มงานอิสราเอลถูกกฎหมายนะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด3,525คนในตอนนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหานะครับ มารับกําลังใจดีๆมากกว่านะครับเพราะว่าทางช่องุ่หน่อยเนี่ยจะมีกําลังใจดีๆให้นะครับ ก็เราจะได้ไม่ว้าวุ่นเนาะบางทีอยู่ข้างนอกนะครับได้ยินแต่ข่าวที่มันไม่ดีแล้วทำให้จิตใจมันแย่นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็เรียนเชิญนะครับมาพูดคุยกันสำหรับคนที่สัมภาษณ์ในเดือนตุลาคมนะครับหากคุณต้องการเข้าไปพูดคุยเฉพาะคนที่สัมภาษณ์เดือนตุลาคมทางช่องลุงหน่อยก็ทากลุ่มไลน์ไว้ให้นะครับก็สมามารถเข้ามาพูดคุยมานัดนะครับ พักด้วยกันนะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแนะนํานะครับว่าการมาสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคมไม่มีตรวจโรคเราควรประหยัดเงินให้มากที่สุดอย่าพาแฟนอย่าพาครอบครัวมาเลยนะครับให้มาคนเดียวนะครับแล้วมาหาเพื่อนข้างหน้าเอานะครับ รวมตัวนอนด้วยกันแล้วจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการนอนที่พักเนี่ยถ้ามาสองคนน่ยลดได้ครึ่งๆเลยนะแล้วถ้าใครไปรวมตัวกันนอนที่ที่พักคนเดินทางที่ดินแดงนะครับคือละ70 80บาทเนี่ย ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราจะได้พูดคุยกันนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่กลุ่มสัมภาษณ์เดือนตุลาคมนะครับสร้างไว้ให้แล้วทั้ง2กลุ่มก็สามารถสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับหากใครสแกนไม่เป็นนะครับหรือว่าสแกนไม่ได้เดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ไปกดลิงก์ตรงนั้นก็ได้นะครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่หลายท่านสงสัยว่าเดือนตุลาจะได้ลุ้นบินไหมนะครับถ้าดูจากวันที่นะครับ ที่เจ้าหน้าที่ทิ้งไว้นะครับก็คือสัมภาษณ์เน่เริ่ม1ตุลาแล้วไปหมด18ตุลาถามว่าวันที่19 20จนถึง31เหลืออีก13วันเนะี่ยเออมันจะมีอะไรไหมนะครับลุงหน่อยวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือไม่มีอะไรครับเขาก็ทำงานอย่างอื่นไปนะครับมันก็มีงานเยอะแยะให้เจ้าหน้าที่ทำนะครับหรือนะครับอย่างที่สองเขาอาจจะ เรียกสัมภาษณ์เพิ่มก็ได้นะครับช่วงนี้เขาอาจจะดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับาาหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเขาก็อาจจะเรียกสัมภาษณ์ต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นวันที่19-20สัมภาษณ์ต่อนะครับการสัมภาษณ์มันไม่ได้รับการตรวจโรคอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องกังวลว่าสัมภาษณ์ไปแล้วต้องรีบจัดส่งให้ได้ภายใน60วัน90วันนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องเร่งขนาดนั้นนะครับก็สามารถสัมภาษณ์ได้เรื่อยๆอย่างที่3ามนะครับ เป็นอย่างสุดท้ายที่หลายท่านอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือช่วงตั้งแต่วันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคมอาจจะมีรอบบินก็ได้นะครับแต่การที่จะมีรอบบินได้แสดงว่าต้องมีการยกเลิกชะลอการจัดส่งการจะยกเลิกชะลอการจัดส่งถ้าเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงประมาณาวันที่10ตุลาเป็นต้นไปนะครับหากยกเลิกในช่วงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะเรียกบินได้ในช่วงประมาณวันที่19-20เป็นต้นไปได้นะครับอันนี้คืออย่างช้านะแต่อาจจะมีการยกเลิกให้เร็วกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับหากสถานการณ์ดีขึ้นจริงไม่มีอะไรจริงนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนจะทิ้งช่องว่างไว้เพื่อทำงานอะไรบางอย่างนะครับ ก็ขอมันเป็นข่าวดีละกันว่าช่วงวันที่19ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมน่าจะมีรอบบินให้พวกเราได้ชื่นใจได้มีกำลังใจในการที่จะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ ขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะของจริงต้องรอประกาศจากเจ้าหน้าที่ t e c Thailand เท่านั้นทุกเรื่องเลยนะทุกคนต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่หน้าเพจ t ี c t h a i แ a n d นะครับนั่นคือ การประชาธรมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นทางการช่องทางเดียวที่ท่านจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่งหน่อยสวัสดีนะครับ